สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่ห้องข่าวเศรษฐกิจการค้าวันนี้พวกเราจะนําเสนอข่าวโครงการทางด่วนไอเต็กหาดงหมากคายจะเริ่มลงมือก่อสร้างในไวๆนี้ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยโครงการก่อสร้างทางด่วนคู่ขนานถนนไกรสรพรหมวิหารจากศูนย์การค้าลาวไอเต็กหาดงมะคายแม่นโครงการที่ริเริ่มบนพื้นฐานการพันขยายโครงการป้องกันและแก้ไขรถติดตามท้องถนนซึ่งจะมีมูลค่าการก่อสร้างสูงถึง200ล้านดอลลาร์สหรัฐและจะเริ่มลงมือก่อสร้างทันทีหลังจากเบิกจ่ายเงินสดเซยให้แก่ผู้ถูกผลกระทบอิงตามบทรายงานที่ผ่านมาโครงการทางด่วนไอเต็กหาดงมะคายแม่นจะสำเร็จในเดือนกุมภาพันธ์2021เส้นทางดังกล่าวจะตัดผ่าน6บ้านในเขตเมืองไซธานีและ12บ้านในเขตเมืองไซเศรษฐากวมเอา 242.6 เฮกตาร์และ159หลังคาเรือนโดยการประเมินค่าใช้จ่ายในการสดเสยทั้งหมดให้แก่ผู้ถูกผลกระทบในโครงการดังกล่าวแมน 452.8 ตื้อกีบท่านเดชสงครามธรรมวงศ์หัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งได้ให้ฮู้ก่อนหน้านี้ว่าการจ่ายค่าสดเสยให้แก่ผู้มีทรัพย์สินและได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวแม้นจะเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ส่วนการลงมือก่อสร้างแม้นยังบ่ทันมีกำหนดชัดเจนแต่คาดว่าจะเริ่มต้นหลังจากที่ได้จ่ายค่าสดเสยให้แก่ผู้ถูกผลกระทบสำเร็จโครงการก่อสร้างทางด่วนคู่ขนานถนนไกรสรพรหมวิหารจากศูนย์การค้าลาวไอเต็กหาดงมะคายแม้นสร้างขึ้นเพื่อลดพรปัญหารถติดของถนนไกรสรพรหมวิหารซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่จะเสื่อมไปหาทางเลข13ใต้จากสถิติแสดงให้เห็นว่าในแต่ละมือระหว่างเส้นทางไฟแดงโพนเค้งหาไฟแดงดงโดกมีพาหนะที่ผ่านเส้นทางนี้สูงถึง 43,800 คันและระวางไฟแดงดงโดกไปหาไฟแดงดอนนูนพาหนะที่ผ่านเส้นทางนี้สูงถึง 51,700 คันโดยเฉพาะแม้นในสมงเร่งด่วนที่มีการจราจรติดขัดหากเกิดอุบัติเหตุรถฉุกเฉินหรือรถกู้ภัยแม้นจะบ่สามารถผ่านเส้นทางนี้ได้เลยดังนั้นการก่อสร้างเส้นทางด่วนดังกล่าวจะสามารถรองรับพาหนะได้สูงถึง 75,000 คันต่อมื้อซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยลดพรปัญหารถติดได้